สวัสดีค่ะน้จะเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาอีกแล้วหวังว่าแต่ละคนจะยังไม่มีใครไปเที่ยวที่ไหนกันเนาะเอ่อวันนี้เนื่องจากมีคนทักมาบอกว่าให้คุยเรื่องรางวัลกับลงโทษเราก็เลยมาสรุปสั้นๆให้แล้วกันนะคะว่ามันคืออะไรอือก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนั้นเนี่ยนะคิดว่าหลายๆคนนะถ้าเกิดคุณสนใจเรื่องการฝึกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะได้ทําการบ้านมาเยอะแหละ แล้วคนก็จะได้รับรู้ว่าโ,โหการฝึกสุนัขนี่แม่งมีเยอะมากเยอะจริงมีหลายแบบมีทุกแบบต่างกันทีละนิดทีละหน่อยตั้งแต่เพียวโพซิทีฟเลยก็คือเชิงบวกร้อยเปอร์เซ็นไม่มีการลงโทษหมาไม่มีการกระตกใส่จูงหมาไม่มีการทําอะไรหมาเลยนะก็อีกทางด้านหนึ่งสุดตรงแม่งไปเลยก็คือแบบพวกรุ่นเก่าเออะอะไรกระชากกระทืบตบตีหมาเอาบุหรี่จี้หมาอะไรเงี้ย ถามว่ามันมีไหมมันมีนะเมืองไทยมีฝึกแบบนี้ยเพราะฉะนั้นจะส่งหมาเราไปฝึกแล้วควรเช็คให้ดีนะคะว่าที่ฝึกที่นั้นเขาฝึกกับหม,มาเรายังไงนะทีเนี้ยแน็ก็จะน่าจะได้เคยได้พูดแบบบ่อยๆอะเนาะว่าแน็ไม่ใช่เชิงบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แนเป็นบาลานซ์บาลานซ์คืออะไรตามชื่อเลยค่ะเราเชื่อในการให้ผลกระทบกับสุนัขเราเชื่อว่าแม้แต่มนุษย์เราเองนี่แหละเราก็เรียนรู้ว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทำผ่านทางผลกระทบที่เราได้รับนะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงเช่นเอานิ้วแย่ปักไฟโดนไฟดูดเราก็ไม่แย่แล้วถูกไหมหรือเอามือไปแตะไฟเราโดนไฟลวกเราก็ไม่แตะแล้วถูกไหมอ่ะจนไปถึงผลกระทบทางด้านสังคมนะว่าอย่างเช่นเราทําอะไรผิดกฎหมายก็โดนตำรวจจับโดนปรับ ค่าปรับรโดนเข้าคุกขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้เนาะพวกนี้มันคือผลกระทบหมดเลยที่มันควรจะเป็นผลกระทบที่แรงเพียงพอให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยต่อไปและรอบหน้าเราจะไม่ทําอีกไม่ออกไหมคะนี่คือสาเหตุที่ทําไมมันมีผลกระทบเพื่อที่พอเราโดนมาแล้วอะ่ะเราเกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบอะ่ะฉันไม่ชอบโดนผลกระทบอันเนี้ย รอบหน้าไม่ทําแล้วดีกว่าเนื้อออกไหมในทางกับการถ้าเกิดผลกระทบทางบวกก็คือการให้รางวัลเราทําแล้วเราได้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทํามันอีกอะ่ะเพราะเราทําแล้วเราได้ในสิ่งที่เราต้องการนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือผลกระทบทางบวกทางลบที่แม้แต่ตัวเราอะ่ะก็เรียนรู้แบบนั้นนึกออกไหมอย่างเอาง่ายๆเลยนะอย่างแนทเนี่ยแนทพยายามลดน้ําหนักมาหลายปีมาก แต่เราควรจะบอกว่าคุณแนทผอมแล้วทาไมก็ลดน้ำหนักอีกคือข้าพเจ้าใส่เสื้อตัวใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่เห็นพุงแต่จริงเราก็ค่อนข้างอ้วนเหมือนกันนะทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ออกกําลังกายอดอาหารนู่นนี่นั่น,นทําทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายเราไม่อ้วนเนอออกอะคะซึ่งณนะจุดหนึ่งเราทําได้คือลดไปเลยอะแบบสี่ห้าโลอ่ะคือผอมช่วงนั้นผอมหน้าท้องเรียบแบบโอ้แฮปปี้ดีดามากมาย แต่วินัยที่เราให้กับตัวเราเองอะ่ะมันถึงจุดหนึ่งวินัยเราหายไปเว้ยเพราะว่าพอเราได้น้ําหนักที่เราต้องการแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็แบบเอเอแอบเผอใจไปกินโดนัทหนึ่งชิ้นนึกออกไหมแล้วจากการที่กินโดนัทหนึ่งชิ้นมันก็เริ่มบานปลายไปเลยๆจนน้าหนักให้กเราได้หายไปก็กลับมาใหม่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเนี่ยคือผลกระทบที่เราเลือกนัเลือกหรือตัวนั้นเองไม่มีใครมาคำนด้นเลยนะ วันหนึ่งเนี่ยตื่นมาในเรื่องที่จะเฮ้ยไม่ได้แล้วตอบไปนี้เราต้องออกกำลังกายเราต้องควบคุมอาหารแหละเพราะเราอยากลดน้ําหนักเพราะเราอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองเพราะเราไม่อยากรู้สึกอึดอัดกับตัวเองเนึกออกไหมทีนี้ผลกระทบที่นันทําไปที่สิ่งที่นัทได้รับมาก็คือน้ําหนักเนี่ยลดลงและได้สิ่งที่นันต้องการนะคะแต่ต่อมานทก็เลือกอีกที่จะกลับไปกินโดนัทอีกกลับไปกินเค้กอีกกลับไปกินขนมอีกอะไรเงี้ยซึ่งผลกระทบที่มันตามมาก็คือน้ําหนักเนี่ยก็กลับมา5กิโลเหมือนเดิมนึออกปะ พวกนี้มันคือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราเลือกได้ด้วยตัวเราเองนะคะมันถึงเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งอย่างเลยนะที่แนทเชื่อในการที่จะฝึกสุนัขแนทไม่สนว่าใครจะพูดว่าอะไรเนาะอย่างที่บอกวิธีฝึกสุนัขมันมีหลากหลายแบบมากแล้วแต่จริตคนนะคะแต่จริตที่ถูกกับแนทที่แนทว่าแนทศึกษามาแล้วเนี่ยแนทมองว่าเออวิธีนี้แม่ง make ซนว่ะมันคือการที่เราให้ทั้งบวกและลบขึ้นอยู่กับการกระทํา ขึ้นอยู่กับวาระขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทํานะคะเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเลือกทําอันเนี้ยคุณโดนอันนี้นะถ้าคุณเลือกทําอันเนี้ยคุณได้อันนี้นะเราทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเพื่อให้หมาเรียนรู้ว่าอ๋อที่มันโดนลงโทษอันเนี้ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเห็นมอเตอร์ไซค์พุ่งผ่านมานะแต่การที่มันโดนลงโทษอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่ามันพุ่งหามอเตอร์ไซค์นี่เหรอมเพราะพอเขาเรียนรู้ว่าพอเขาไม่พุ่งหามอเตอร์ไซค์อ่ะเฮ้ยเขาก็ไม่โดนกระ เขาก็ได้อาหารเขาได้รางวัลด้วยเขาก็ไม่เจ็บเขาก็รู้สึกดีนเนออกปะคะเป็นผลกระทบพี่ไดนให้กับเขาเพผลิตสุดท้ายหมาจะได้เรียนรู้ว่าโอเครอบหน้ามึงเห็นมอเตอร์ไซค์อะมึงเลิกเอามึงจะเอาอยัางไงจะไปไหมหรือจะอยู่นเนอะแมเพราะทุกการตัดสินใจของหมามันสําคัญเนาะเราไม่ต้องการควบคุมหมานะคะแต่เราต้องการให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าแกทําอะไรแล้วแกเลือกที่จะทําอะไรแล้วแกต้องพร้อมที่จะรับกับผลกระทบที่ตามมานะเว้ยเนอะแม่ เหมือนมนุษย์อะถ้าเราเลี้ยงลูกแบบสปอยไม่เคยลงโทษน้องอยากทําอะไรก็ทําเดินมาตีหัวแม่ยังได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยโดนลงโทษไม่เคยโดนดุไม่เคยโดนว่าเลยเลยถามว่าเด็กคนนี้พอออกไปสังคมข้างนอกอะเขาจะไปทําแบบนี้กับคนอื่นไหมประ็นี้เขาทํามีค่ะเพราะอะไรก็อยู่บ้านเขาไม่เคยโดนอะไรนี่เขาก็คิดว่าข้างนอกเขาก็ไม่โดนเหมือนกันนะอ๋อหมแต่อย่าลืมนะว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน ลูกคนณทึ่ไมตบหัวคนอื่นเขาก็ตบคุณกลับมาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบแล้วคุณจะไปโทษเขาไปโทษคนที่ตบหัวลูกคุณได้ไหมมันมันไปโทษเขาไม่ได้อ่ะก็ในเมือ่อในมุมมองเขาความคิดมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะโทษตัวเราเองที่เราไม่รู้จักที่จะลงโทษไม่รู้จักที่จะสอนลูกเราให้รู้ว่าอะไรควรทําหรืออะไรไม่ควรทํานะคะอ่าทีนี้พอเข้ามาถึงหัวข้อของ,ของการให้รางวัลกับการลงโทษ การให้รางวัลเนี่ยมันมีมากกว่าอาหารและขนมและของเล่นมันมากกว่านั้นอีกนะการลงโทษก็มีมากกว่าการตบตีกระทืบมหมาเนอไหมการให้รางวัลเป็นอะไรก็ได้ที่สุน,นัขต้องการณเวลานั้นนะเวลานั้นนะสําคัญณนะนะเวลานั้นถ้าการที่เราขังหมายอยู่ในกรง เราเอาเขาออกมาจากกรงเขาอยากออกมาจากกรงนะตอนนั้นแสดงว่านะตอนนั้นน่ะรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับเขาไม่ใช่อาหารแต่คือการออกจากกรง,งเนอะไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราเปิดกรงแล้วเราให้อาหารเขาถามว่ามันได้ไหมมุงตัวมันก็คงกินแหละแต่มันก็ไม่ใช่คําตอบที่หมาต้องการนเนอะหมเพราะตอนนั้นเขาต้องการออกจากกรงนะคะอย่างเช่นตอนเนี้ยมีไทนีนั่งอยู่นอกห้องรอที่จะเข้ามาในห้องอยู่ ทีนี้เนี่ยเราเลือกได้นี่ว่าเราจะสอนให้หมาเรียนรู้ว่าเขาควรจะทําอย่างไรเขาควรจะให้พฤติกรรมเรายังไงเราถึงจะปล่อยเขาออกมาจากกรงเราจะเลือกให้เราจะเลือกปล่อยข้อออกมาจากกรงกับพฤติกรรมที่เขาตะกุยกรงไหมเห่ากัดกรงทําลายกรงไหมหรือเราจะเลือกพฤติกรรมที่เขานอนนิ่งๆสงบสงบไม่สนใจอะไร เนื้อออกค่ะเราเลือกได้หมดเลยเพราะชีวิตคือทางเลือกเนาะไม่มีใครบังคับใครชีวิตแกเลือกได้เว้ยเราก็เลือกได้หมาก็เลือกได้นะทีเนี้ยในเคสเดียวกันก็คือปล่อยหมาอาตะก,กงถ้าเรารอให้เขานิ่งรอให้เขาสงบเขาทําลายกรงเราไม่สนใจเราไม่ให้อะไรเลยแล้วพอเขานิ่งเขาสงบแล้วเราค่อยปล่อยเขาออกมาเขาก็จะเรียนรู้ว่าเออเฮ้ย ที่เมื่อกี้เล่นใหญ่ไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้อะไรนี่หว่ากรงก็ไม่เปิดคนก็ไม่อะไรนี่หว่าแต่ถ้านอนอยู่เฉยๆอะ่ะเดี๋ยวอยู่ดีกรงมันก็เปิดเองนึกออกไหมแค่รอนิดนึงเดี๋ยวกรงมันก็เปิดนึกออกปะคะพอเราสอนเขาแบบนี้ยเขาก็จะรียเว่าอ๋อโอเคถ้าอยากให้เปิดคือต้องอยู่นิ่งๆเนาะสำหรับหมาที่กัดกรงเฮาเออ ตะกุยกองทำลายกองอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมันมันก็ถ้าจะให้มันลึกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่านะตอนนั้นเนี่ยหมาเขาต้องการออกจากกองหรือเขาต้องการให้คนไปหาเขาเนื่อเหรอไหมคะอย่างเช่นบางทีคนส่วนใหญ่จะชอบสอนให้หมาเข้ากองไปผิดก,ก็คือเปิดกองจับหม้ายาัดไปกองแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็คาดหวังว่าโอ๊ยเดี๋ยวมันเรียนรู้ได้ตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงมันมันเรียนรู้ไม่ได้โว้ยเนึ่อเอไหม ทำแม่งเรียนรู้ได้มันไม่ใช่หมาแล้วมันคือชริยะนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสอนเขาว่าเนี่ยถ้าเกิดอยู่เฉยๆนะ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีการโวยวายมีการทําลายกงมีการเหา่ามีการหอนส่วนใหญ่ปกติถ้าเกิดเป็นหมาที่เพิ่งเริ่มสอนนั่นให้เวลาห้านาทีสามนาทีก็ได้ห้าทีแม่นานเกินสามนาทีดูซิว่ามันจะนิ่งไหมถ้าสามนาทียังไม่นิ่งอีก การที่เราเดินไปด่ามันถามว่าณตอนนั้นน่ะถ้าหมาตัวเนี้ยเขาต้องการให้เราเข้าไปใกล้เขาเขาต้องการความสนใจจากเราแล้วการให้เราแค่เดินเข้าไปหาเขาไปด่าเขาที่กรงอ่ะถามว่าหมาได้รางวัลไหมคําตอบคือได้ก็เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการไงเขาเนี่ยสามารถเรียกคนมาหาเขาได้แล้วเพราะหมาหลายตัวนะที่นอนในกองได้ไม่มีปัญหา แต่ตาบใดที่คนนอนอยู่ข้างๆกงกับมันหรือนั่งอยู่ข้างๆกงกับมันอย่าปล่อยมันอยู่ตัวเดียวอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดในกรณีแบบเนี้ยที่หมาแบบคือกูอยู่ในกงหน้ากมูมีปัญหาเว้ยกูแค่ต้องการให้มึงมานั่งข้างๆมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองถ้าในกรณีอย่างเงี้ยแล้วหมาเห่ามาว้ายๆแล้วเราจะลงโทษเขายังไงถ้าในเมื่อเราเดินเข้าไปหาเขาไม่ได้้าของมาเลยค่ะฟ <c oughs> ังดูโหดนะแต่มันได้ผลนะ เอแบบปาให้โดนบล็อกอะ่ะเอาให้เสียงดังนิดนึงเพื่อให้เขาตกใจนะแต่อันนี้เนี่ยถ้าหมาไปหมาขี้กลัวคือหมาแบบสันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ใช่วิธีนี้เนาะเพราะเราอยากให้กรงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับหมาอันนี้ก็คือก่อนที่จะมาถึงขั้นที่อยู่ดีเอาหมาไปประตูเข้ากรงก็คือเราให้อาหารหมากินในกรงสอนให้หมาเข้าออกกรงอะไรเรียบร้อยแล้วนะ อยากเข้าใจผิดว่าแนทจะบอกว่าอยู่ดีเอาหมายัดเข้ากงแล้วพอมันวอยวายเอาอะไรปลาของไม่ใช่นะแต่คือถ้าเกิดเราทําทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วมาถึงจุดหนึ่งที่ว่ามึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในกองได้แล้วเนอะแมเมื่อเป็นช็อตนั้นอ่ะแล้วเขาวอยวายอันเนี้ยเราหาอะไรปากองไม่ได้เลยเนี้ยเหรอปะเพื่อเป็นเสียงดังหมาไม่เห็นเราหมาไม่เห็นว่าเราเดินมาแต่อยู่ดีก็มีอะไรลอยปุ้งมาใส่กงตกใจฮึเกิดอะไรขึ้นวะ นิ่งสักพักเห่าต่อเห่าต่ออแล้ก็ไปอีกนะคะข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มีปัญหาในการลงโทษหมาคือลงโทษแล้วหมาไม่หยุดคุณก็จะมองว่าเนี่ยมันลงโทษไม่ได้ผลจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ว่าวิธีการลงโทษนั้นมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับหมาตัวนี้แต่ก้าในสิบคือคนยอมแพ้ก่อนหมานะหมาไม่มีความอดทนสูงกว่าคนนะเว้ย อยากจะบอกทุกคนให้รู้เอาไว้มันเจ็บปวดมันอะไรมันไม่บอกใครเลยนะจนกระทั่งมันใกล้จะตายแล้วอะ่ะมันถึงได้บอกอาการว่ากูไม่ไหวแล้วก่อนนั้นคือจะนิ่งจะงเงียบเพราะฉะนั้นหมามันสามารถที่จะเก็บความอดทนพวกนี้เขาไม่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปาไปแล้วหนึ่งครั้งมันเ่าอีกเราก็ปาไปอีกเึนออกไอม้แต่ต้องให้เรื่องทามมิ่งหรือการลงโทษเวลาในการลงโทษคือต้องชัดเจนคือเมื่อคุณทําคุณโดน เมื่อคุณหยุดสิ่งนี้หายไปเนื้อออกไหม่คะถ้าเขาห่าอีกปาไปอีกห่าอีกปาไปอีกห่าอีกปาไปอีกถ้าการลงโทษนี้ยมันชัดเจนสําหรับหมาเขาจะจับคู่แล้วว่าอ้อโหน่าจะเป็นเพราะที่กูร้องนี่แหละเพราะว่าถ้าเงียบปุ๊บก็ไม่มีอะไรเนื้อออกไหมทีเนี้หมาโมตัวก็จะเกิดการลแล้วว่าห้าทีจะเงียบอืมไม่เกิดอะไรขึ้นมสงสัยไม่มีอะไรแล้วมัง้งร้องใหม่ อพอมนร้องอีกก็ปาไปอีกมันก็จะจับคู่แล้วมันก็จะเรียนรู้ของเขาเองเขาจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขาเองหมดเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็คือแบบนี้นี่เองก็คือต้องการให้นอนนิ่งๆนั่นแหละนึกออปะเออเลยไปไกลเลยเว้ยเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นการให้รางวัลก็คืออะไรก็ได้ที่สุนัขต้องการณเวลานั้นณเวลานั้นการพาหมาออกไปเดินสายจูงข้างนอกการที่เขาออกไปเดินนี่คือรางวัลละค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจะจับคู่การที่เขาเอาไปเดินกับพฤติกรรมไหนล่ะนั่งคอยนิ่งๆให้เราใส่สายจูงหรือตื่นเต้นอ้หมากีกากระตูวูวิ่งกระโดดมุ่งมุ่นวายใส่สายจูงแล้วพาไปเดินแล้วก็แบบเหมือนเดินเงยจิงโจ้โดดดึ้งดึ้งตลอดทางเราเลือกได้เนาะหมาก็เลือกได้ทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงการลงโทษเป็นคําที่ครูฝึกส่วนใหญ่ไม่พูดกันเพราะว่ากลัวขายของไม่ได้เนาะเอ่อ เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่พูดนะเพราะเราก็มีความรู้สึกเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเราจะขายของไม่ได้เน่หรอเป่าวะแต่มันมาถึงหน้าจุดหนึ่งแล้วอะ่ะหนะมองว่าก็ถ้าในเมื่อในเชื่อของหนแบบเนี้แล้วหนจะปิดตัวเองทําไมวะหนจะโกหกคนทําไมวะเนื้อหรอแมถ้ามันเป็นสิ่งที่หน้ทำหนก็บอกเลยว่าหนททารับได้ไหมรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริตการฝึกหมาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนื้อหรอแม่คะการฝึกหมาแต่ละคน ครูฝึกแต่ละคนก็มีจริตในการฝึกแต่ละแบบเราในฐานะลูกค้าเราต้องคุยกับครูฝึกถามเขาว่าเทคนิคเขาใช้ยังไงดูซิว่าเราคุยกับคนคนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ดูว่าจริตเราตรงกันไหมเพราะถ้าจริตเราตรงกันน่ะมันเรียนรู้ได้มันไปต่อได้มันไม่มีปัญหาเว้ยนึกออกปะอย่าคิดว่าโอ๊ยหมากูมีปัญหาว่ะเขาพูดอะไรมาเราต้องเชื่อไม่จริงไม่จริงค่ะ นทจะบอกกับลูกค้าในท,ทุกคนเลยว่านี่คือวิธีที่แนทฝึกนะในทเชื่อของแนทแบบนี้นะคุณไม่ต้องฟังนทนะเว้ยคุณไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แนทพูดแต่แนทอยากให้คุณกลับไปศึกษาดูว่าเฮ้ยแล้วของคนอื่นเขาเป็นแบบไหนล่ะช้อปปิ้งเลยช้อปปิง้งดูหลายๆคนแล้วคุณใช้สติสัมปชัญญะสมองของคุณเองในการคิดไต่ตองว่าวิธีไหนแม่งเมกเซนเห็นไหมถ้าในมุมมองคุณมองว่าการลงโทษหมายนี้แม่งเป็นเรื่องที่แย่มาก มันคือการทำร้ายหมาชัดๆอะไรอย่างเงี้ยต้องให้รางวัลอย่างเดียวถ้าคุณมองว่าแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นเราไม่ว่ากันมันไม,มไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดนะคะมันมีแต่วิธีที่ถูกจริตเราหรือไม่ถูกจริตเราเท่านั้นแหละเห็นหไหมตอนให้นทเริ่มศึกษาเรื่องการศึกสุนัขเนี่ยนทศึกษาด้วยตัวนันเองเนาะโชคดีที่เราเป็นภาษาอังกฤษเราศึกษาออนไลน์เราดูวิดีโอเราเรียนรู้นู่นนี่นั่นนู่นนี่นัน่น,น,น แล้วเราก็จบที่ว่างงว่าตกลงการฝึกหมามันคืออะไรกันแน่วะเพราะว่าแม่งมีหลายวิธีมากแล้วทุกวิธีมันขัดแย้งกันเองเห็ออมว่ามันขัดแย้งไปจนถึงที่ว่าการฝึกบางแบบเชื่อว่าต้องใช้อาหารเป็นการให้รางวัลสุนัขแล้วมันก็มีการฝึกบางแบบที่เชื่อเหมือนกันว่าไม่ควรให้อาหารในเวลาฝึกสุนัขเพราะว่ามันจะทำให้หมาคุณติดอาหาร มีนะเคยมีคนมาเขียงกันนเรื่องนี้นะแลวแนนก็จะตอบไปว่าก็ถ้ามันทําเราได้อ่ะก็ทําไปมันถูกจริตคุณมันทําไปแต่แค่แนนมองว่านั้นไม่อยากทางานฟรีนึกออกไหมแล้วถ้าบางทีคนมาชมแนนอย่างเดียวแต่เออกูใช้คําชมมึงซื้อข้าวกินไม่ได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันแล้วแต่จริตคนนะคะจนตอนหลังมาประมาณ สองปีได้มั้งกว่าแม่งจะตกผลึกอะคือนานมากกว่าจะตกผลึกถึงจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วอะการฝึกหมามันมีสองแบบก็คืออะไรปรับพฤติกรรมหรือสร้างพฤติกรรมอย่าลืมนะปรับคืออะไรลดพฤติกรรมสร้างพฤติกรรมคืออะไรเพิ่มพฤติกรรมมันคือสองอย่างที่ไม่ควรเอามารวมว่าเป็นอย่างเดียวกันมันคือสองอย่างสองเรื่องสองหัวข้อสองเรื่องไปสองโลกสองประเทศนะคะ ที่ครูฝึกสุนัขส่วนใหญ่ชอบเอามารวมว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะแม่งคนละเรื่องกันเว้ยทีนี้เนี่ยในมุมมองเน็ตในจริตของคนใจหมาคนนี้และคนปากหมาคนนี้เราเชื่อว่าการสร้างพฤติกรรมควรส่งเสริมสุนัขให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรให้รางวัลถ้าทำเราดีแล้วชอบให้รางวัลเลยเว้ยชมเลยเว้ยให้ของกินให้ทุกอย่างที่ควรต้องการเพื่อในะต้องการส่งเสริมให้เขาทำนี่เหรอแม้ เมื่อไหร่ที่หมามีพฤติกรรมที่ทำแล้วแนทไม่ต้องการแนทต้องทำให้หมาตัวนี้รู้ทันทีว่าเอ้กูไม่โอเคนะกับพฤติกรรมแบบเนี้ยเพราะถ้าณนะตอนนั้นแนทไม่ทำอะไรหมาตัวนี้จะเรียนรู้ว่าอ๋อก็ทำได้ไงเดี๋ยวก็จะทำอีกเข้าปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นที่ว่าแล้วเราจะลงโทษหมาย,ยังไงล่ะเราจะบอกเขายังไงล่ะว่าเราไม่ต้องการ การลงโทษมันมีหลายแบบค่ะเหมือนที่กฎหมายบ้านเมืองเราก็มีหลายแบบถูกไหมคุณเข้าเซเว่นป้นเซเว่นคุณได้เงินมาร้อยหนึง่งโดนแจ้งความนู่นนี่นั่นไปอาจจะโดนค่าปรับค่าปรับห้าสิบบาทสมมุตินะไม่รู้ไม่รู้สมมติโดนค่าปรับห้าสิบบาทแต่ถ้าคุณไปป้นแบงก์ได้เงินมาล้านหนึ่งแต่คุณไม่ได้ค่าใครนะคุณได้เงินมาล้านหนึ่ง คุณลงขึ้นศาลว่ากันไปคุณก็โดนปรับอาจจะมีการเข้าคุกแต่ไม่นานแต่ถ้าคุณเอ่อปล้นแบงค์ขโมยเงินแล้วฆ่าคนตายบทลงโทษจะสูงขึ้นไปอีกถูกไหมเพราะว่าอะไรกรรมที่คุณทำสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการลงโทษอ่ะมันก็ต้องไม่เท่ากันถูกไหม แต่การลงโทษต้องเท่าเทียมกับสิ่งที่ทำและการลงโทษต้องลงโทษให้ตรงให้ทันเวลากับสิ่งที่เขาทำนะคะการให้รางวัลกัรโทษเป็นเรื่องสองแค่นี้แหละอืมอมอย่างอย่างของแนทเนี่ยแนทจะดูก่อนว่าหมาแต่ละตัวเนี่ยที่เข้ามาฝึกกับแนทเนี่ยแต่ละตัวจะหลิดอยู่ตรงไหน ตัวนี้แม่งกวนตีนอีเนี่ยกวนตีนรู้เลยมันรับแรงกดดันได้เนี่ยรู้ว่าจะไม่ได้ทําให้เขาแบบกลัวหัวหดไปเลยถ้าโดนแรงกดดันหรือตัวเนี้ยังขนาดยังไม่ทําอะไรก็กลัวจะตายอยู่แล้วอะ่ะถ้าเราไปทําอะไรที่กดดันเขามากเกินไปอะ่ะเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะยิ่งถอยเข้าลูยมีสูงเนงอะปะคะอย่างไอโจอี้ไอตัวสีดำเคคอโซเพิ่งกลับบ้านไปตัวเนี้ยเขาก็โจนเขาก็โดดใส่ ถ้าหักมันยิ่งกระโดดกลับมาแรงขึ้นแล้วหมาแม่งสี่สิบกิโลอ่ะแล้วฉันเป็นผู้หญิงผอมบางเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันกระโดดเราก็มันมันกระโดดเราก็เซนนึกแม้เราพยายามดันมันกลับแต่แรงเราดันกลับยังไงอ่ะสู้หมาไม่ได้เนาะสิ่งที่นายแก้คืออะไรนายไปหยิบเก้าอี้มาตัวหนึ่งอันนี้ก็เอา้ามึงโดดมา ช่วงนี้เขาโดดมานะทให้ผลกระทบทางลบเขาทันทีคืออะไรนะยยกเก้าอี้ขึ้นมาขาเก้าอี้ยืนสองขายื่นไปหามาเนาะอันนั้นก็เอาตรงก้นเก้าอี้อะกระแทกหน้ามาทันทีเห็นไหมเพื่อให้มันรู้ว่าโ,โอ้มีอะไรอัดเข้าหน้ามาม,งงมึนงงงงๆไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นวะกระโดดอีกรอบกระโดดอรอบนัทก็อัดเข้าไปอีกหนึ่งรอบรู้เรื่องเลยนั่งงงแบบไม่เอาแล้วไม่เล่นดีกว่า ไม่สนุกเลยเนื้ออหรอมเจ็บปะมันไม่สนุกอะพอเขาเดินไปนะก็วางเก้าอี้จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือการลงโทษที่ให้เขารู้ว่าฉันทำมันเนี้ยเพราะพฤติกรรมที่มึงกระโดดน,นะเนื้อเหรอะเพราะอีกห้าทีต่อมานะ็ตเรียกเขาให้มาหาแนะ็ตสั่งให้เขาหมอบและนะ้วน็ตก็เล่นกับเขาเนื้ออหรอปะคะเพราะฉะนั้นการกระทําการลงโทษอันเนี้ย มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าแกเดินมาหาชนะแล้วแกถึงโดนไม่ใช่แกทําที่แกโดนเพราะแกกระโดดใส่ฉันนึนออกวะทีนี้ถ้าเกิดรอบสองให้นะทำไปโดดเออก็อีกกระแทกหน้าใส่มันไปแล้วมันยังไม่หยุดแล้วนะหยุดก่อนนะัยอมแพ้ว่าเฮ้ยกี้แม่งใช้ไม่ได้ผลวะ่ะยังไงดีวะหมาเกิดการเรียนรู้ทันทีเลยอ้าวกระโดดได้นี่วะ่ะเดี๋ยวอีนี่ยอมแพ้ไปเองเนืกะแม่ก่อนที่นัจะใช้เก้าอี้นัใช้วิธีตีเข่าไปแล้ว ซึ่งตีเข่าเนี่ยใช้ได้กับหมาส่วนใหญ่นะคะการตีเข่าของแน็เราไม่รู้ว่าวันนี้เราไลฟ์จบไปคนอาจจะ unfollow เราไปเยอะมากมีสิทธินะ <c oughs> คือเวลาหมากระโดดใส่แน็ใช่ไหมถ้าแบบกระโดดอยากเล่นหรือกระโจนหรืออะไรพวกนี้แน็จะใช้วิธีตีเขา่าเข่าที่แนยยกขึ้นมาไม่ใช่เอามากันหมานะคะแต่เป็นการทีเรดดเเ่เขากระโดดมาเข่าเนตีขึ้นไปเขากระโดดมาเข่าเนตีขึ้นมาอีกเพื่อให้เขารู้ว่าเจ็บใช่ไหมล่ะ หยุดสิเพราะถ้าแกนั่งอะ่ะเดี๋ยวฉันก็เล่นกับแกน,นะเนื่อยปะแต่อีโจ้ยอ่ะปีเข่าแล้วมันไม่หยุดเนื่อยไหมถ้าน็ไม่มีอุปกรณ์อื่นนะไม่มีไอเดียอื่นว่าเฮ้ยเราจะทายังไงให้มันหยุดวะพรุ่งนี้ถัดมาทีเข่าให้ตายมันก็ยังโดดอีกเพราะมันเรียนรู้ว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็ยอมแพ้เขาไปเองเนื่อปะคะสิ่งที่เนาตต้องทากับเขาอะ่ะหนักๆอะ่ะเรื่องก็เอาเก้าอีกระแทกหน้าเนี่ย สองครั้งเองแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยน้องไม่เคยมีปัญหากระโดดอีกเลยมีแต่แบบเดินเดินมาแล้วตื่นเต้นมากกอของจะขึ้นของจะขึ้นของจะขึ้น,นแล้วตั้งท่าจะากระโดดแล้วตัวเขาหยุดด้วยตัวเขาเองแบบหยุดมิดแอร์แบบขึ้นแล้วก็ลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมาเกิดการเรียนรู้นึกออกปะ่ะว่าแบบมันจะกลับไปย้ำเส้นทางเดิมมาแล้วสิ่งพฤติกรรมโดยที่มันกระทำคืออะไรกระโดดแ,แล้วมันได้อุ้ยเฮียไม่ควรกระโดเดเจ็บไมมเอา้านั่งลงพอเขานั่งลงนีก็เก่งมาก เก่งมากเลยโจย้ยเก่งมากเก่งมากน,มาบบนี่หรอหมพอทําแบบเนี้ยแล้วเวลารอบหน้าที่เราเจอมาเจอเขาอีกอ่ะมันเกิดอะไรให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าอ่ะฉันอยู่นี่และน้องเลือกเอาเลยน้องตัดสินใจเอาว่าน้องอยากทําพฤติกรรมไหนกับเจน้องอยากกระโจนใส่ไหมกระโจนได้นะไม่ว่าไม่ห้ามแต่ถ้ากระโจนต้องพร้อมรับเก้าอี้นะถ้าเก้าอี้ถ้าเกิดไม่โดด นั่งให้เราเล่นอุย้ยฉันเล่นกับเธอเลยนะเพราะฉันก็อยากเล่นกับเธอเนื้ออปะคะพอจะชัดเจนไหมว่ามันช่วยอะไรแนวๆน,น,นี้ได้ทีนี้เนี่ยอาบางตัวไม่จําเป็นต้องตีเข่าก็ได้บางตัวใช้เสียงก็หยุดแล้วเนื้อแม้แต่มันจะมีบางพวกที่แบบเหมือนถ้าเหมือนสังคมมนุษย์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กบางประเภทที่เด็กพวกเนี้ส่วนใหญ่จะไปจบที่สถานพินิษฐ์ เพราะการลงโทษการที่ถูกดูถูกตีอะไรพวกนี้ธรรมดามันใช้ไม่ได้ผลกับเขาเนื้อหออปะคะเขาต้องได้รับการลงโทษที่แบบชัดเจนกว่าเนี้ยให้เขารู้ว่าเออเชี่ยกูแม่งไม่ได้เก่าที่สุดในซอยนะเนื้ออกอ่ะประมาณนั้นอะหลักๆก็ประมาณนี้นี่แหละการลงโทษกับการให้รางวัลแต่สําคัญที่ว่า ต้องให้ถูกเวลาคุณมีเวลาระยะเวลาห้าวินาทีเอ้สามวินาทีในการให้รางวัลและลงโทษหมานะคะเพราะถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยมันทําพฤติกรรมอื่นขึ้นมาคุณไปลงโทษตอนนั้นเนี่ยมันจะงงแล้วว่าที่ที่โดนเขานี่เป็นเพราะพฤติกรรมที่เขานั่งแล้วหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่เขาก็โจรใส่ไม่ออกไหมเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดที่นันเห็นส่วนใหญ่จากเจ้าของเนี่ยคือหนึ่งช้าเกินไป พอคุณลงโทษหมาช้าเกินไปหมาก็ไม่เรียนรู้แล้วว่าเขาโดนกับพฤติกรรมไหนเนอะค่ะในทางเดียวกันถ้าหมามันทําตามที่เราต้องการแล้วว่าเจ้าของก็มักจะไม่ให้รางวัลหมานะอย่างเช่นหมากะโจนใส่เราใช่ไหมพอเราตีเข่าไปบ้องหมาหยุดนั่งลงเนี่ยเจ้าของเดินไปเลยไม่ทําอะไร ซึ่งนะตอนนั้นอ่ะเขาหยุดแล้วอ่ะเขานั่งแล้วอ่ะทําไมไม่ชมเขาอ่ะเนอหรอป้าพอเขานั่งปุบแล้วควรใจเก่งมากโอเคอย่าไปตื่นเต้นกับมันเก่งมากเลยพอถ้าขึ้นปุบแมงขึ้นต่อเนอะไหมแต่ถ้าเก่งมากเก่งมากเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลยว่าอ๋อถ้าฉันอยากให้เธอเล่นกับฉันน่ะฉันก็แค่ต้องเดินมานั่งข้างหน้าเธอนี่เองเนอหรอป้ามีแค่นี้เองเลยชีวิต ไม่ยากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการลงโทษมักจะต้องตามมาด้วยการให้รางวัลน,นะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณลงโทษสําเร็จหมาจะต้องทําในสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือสิ่งนั่นก็คือสิ่งนี้คุณจะต้องบอกเขาแหละว่าเออนี่แหละที่ฉันต้องการก็คือให้รางวัลเขาเนาะมมีคนส่งมาเซ็นม,มาสวัสดีค่ะไม้ไม้เป็นยังไงมั่งหวังว่าจะดีขึ้นไม่ดื้อไม่ทนนะ คุณแอมสวัสดีค่ะก็งมงหาวิธีให้ป้อมที่บ้านเลิกกระโดดพอดีเลยค่ะอ่ะปัญหาของหมาเล็กนะฮะพอมันโดดปุ๊บถ้าแกตีเขานะ,ะมันจะเลยเพราะฉะนั้นหมาเล็กเนี่ยแม่งก็จะลำบากนิดนึ่งอลองใช้ผลกระทบทางอื่นดูก็ได้เนาะอย่างตอนเนี้ยเราระเรีนอีกวิธีหนึ่งมาก็คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้หมา คือพอเจ้าของบางคนเจ้าของส่วนใหญ่ไม่กล้าตีเขาหมาตัวเองเก่งใจหมาก็หมาเจ็บประมาณนั้นแต่พอหมาโดนใสไ่ไม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 ่ว่ากันอะไรประมาณนี้เราก็จะสอนให้วิธีแบบเอาอาหารพอเรียกเรียกหมามาปุ๊บเราเอาอาหารยนอนไว้ข้างหน้าเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่ามาประชิดตัวแล้วมึงจงหยุดจ้ะอะไรประมาณนั้นอาจจะใช้วิธีแบบนั้นกระปอมก็ได้นะคะสอนการฉกหมาหน่อยได้ไหมคะเราไปฉกอะไรอะ่ะฉกสถานการณ์ไหนฉกยังไง เพื่ออะไรหลายคนนะลูกค้าในะหลายคนเลยเอศรีวิดีโอซีซ่ามีรานเยอะเราเข้าใจเพราะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละแล้วซีซ่าเมื่านเขาก,กดหมานี่ใช่ไหมแล้วเขาก็ฉกหมาแล้วคุณก็เอากลับไปทําตามกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผลจะบอกว่าการกดหมาแม่งไม่ง่ายนะเว้ยกดหมาแม่งยากนะมันไม่ใช่แค่จับให้หมา กล้องไปแค่นี้ไม่ใช่นะมันมันต้องใช้อารมณ์ใช้พลังงานใช้สติในการอ่านหมาใช้ทุกอย่างมากมายที่คนส่วนใหญ่อ่านหมาไม่เป็นนี่ยเหรอคะกดใช่จริงแต่หมายังไม่ยอมร้อเอร์เซ็นแล้วคุณปล่อยเขาก็เลยรู้แล้วว่าเขาก็ไม่ต้องยอมก็ได้นี่แค่นอนนิ่งๆหมานอนนิ่งๆไม่ได้แปลว่ามันยอมนะนี่หรอหมเออ เพราะฉะนั้นถ้ากดไม่เป็นอย่ากดเลยมันมีวิธีลงโทษหมายอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะที่ทําได้โดยไม่ต้องไปกดนะคะเพราะว่าถ้าจะลงโทษแล้วอะเราก็อยากจะให้มันเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพกับพฤติกรรมนั้นเพื่อไม่ให้เขาต้องการไม่ไม่ต้องการให้เขาทําอีกและในทางเดียวกันเราก็ไม่ต้องการที่จะ damage หรือ,อ,อทำร้ายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหมาเหมือนกันนะส่วนการฉกเนี่ย มันถ้าเป็นหมาปอมสองนิ้วพอมั้งสองนิ้วจิ้มไปตรงสีข้างตรงอ่อนๆเขาตรงนั้นนะคะการเอ่อฉกการกระตุกสายจงอะไรพวกนี้มันเป็นการที่เราต้องทำไวไม่ใช่แบบจิ้มค้างเนาะมนไม่การปึ๊กแค่นี้เองฉกให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าแค่นั้นเองนะคะอ่า ถ้าถกไม่เป็นก็ไม่ต้องโฉกหรอกมันมีวิธีอื่นตังเยอะตังแยะที่ไม่ต้องทํากับการโฉกนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยฉกแต่เดี๋ยวนี้เราก็เรียนรู้ว่าเออแม่งมีวิธีอื่นที่มันง่ายกว่าวะง่ายกว่าโฉกเยอะเลย <c oughs> นอกเสจากว่าถ้าแบบมันจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองแบบอื่นดูไหม <c oughs> มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่หมาทาเนาะถ้าเกิดอยู่ในสายจ้งเราใช้สายจ้งในการ คุยกับเขาก็ได้เช่นใส่จุงในการลงโทษเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน้องกัดของที่บ้านลงโทษตอนกัดไม่ทนันเหตุนีพทีก็พังแล้วต้องลงโทษตอนไหนอันนี้ต้องลงโทษตัวเองค่ะที่ไม่รู้จักเก็บของให้เรียบร้อยหรือไม่ไม่รู้จักจํากัดสถานที่หมาให้เรียบร้อยไม่ให้กัดของเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันจะให้ไปลงโทษตอนไหนอะแม่เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดอันนี้มันก็เป็นได้ก็คือตั้งกล้องไว้ในบ้านนะแล้วเราก็รออยู่รอดูอยู่หน้าบ้านนี่แหละให้มันเห็นว่าเราไม่มีคนอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยถ้าหมาเริ่มเดินไปจะเอาปากไปงับในสิ่งที่เราไม่ต้องการทําสิ่งดังๆให้หมาตกใจนะคะทําซ้ซําๆให้เขารู้ว่าออถ้าเขาทําพฤติกรรมนี้เสียงนี้มานะเขาไม่ชอบใครเขาหยุดประมาณนั้นแต่ถ้า ให้ดีที่สุดหมาประเภทนี้ไม่ควรจะได้รับอิสระภาพในการวิ่งไปวิ่งมานะคะควรจะถูกจํากัดสถานที่ควรที่จะหาของที่เขากัดได้ให้เขาไปแทนนะเพราะว่าบางทีการที่เขากัดเป็นเพราะเขาเบื่อหรือเปล่าเพราะถ้าเขาเบื่อเนี่ยเฮ้ยลองหายกิจกรรมอื่นทํากับหมาสิคุณเติม,เต,มเต็มเขาเพียงพอหรือยังไม่ใช่เอะอะอะไรลงโทษหมายอย่างเดียวนะคะ เขาขัดฟันไหมฟันเขาจะขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่เฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติที่หมากัดมันต้องกัดของเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราลองหาของเล่นอะไรบางอย่างที่กัดแล้วมันพังยากๆของพวกนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะอย่าซื้ออันยี่สิบบาทสามสิบาทจากตลาดนัดมาไปให้เขากัดไม่แนะนําเพราะว่ามันกัดแล้วยังไงมันก็พังพอมันพังแล้วมันกินเข้าไปก็จะไปบันไดกับค่าบินรักษาพยาบาลเราอีกนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราก็ต้องเติมเต็มหมาให้ดีก่อนนะคะเอ,อ่อแล้วค่อยมาลงโทษกันอีกทีหนึ่งอย่างตอนที่ลูกหมานั้นมีลูกหมาลูกหมาเนี่ยกักดรองเท้านะรองเท้าวางไว้แม่งเอาแล้วตื่นเช้ามาแม่งไปอยู่หน้าบ้านแล้วรองเท้าสภาพเละตุ้มเป๊ะสิ่งที่นั้นทําก็คือนัยกรองเท้าขึ้นสูงข้อดีคือมันไม่กัดออื่นมันกัดแค่รองเท้าพราที่เหลือเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเป็นไม้เป็นอะไรพวกนี้เป็นไม้ไผ่ซึ่งก,ก,กัดก็ไม่ว่าอะไรเนาะปะคะ แต่อะไรที่นั้นไม่ต้องการให้เขากัดนนยกขึ้นสูงมาให้เขากัดเนาะต่อมาหมาพวกนี้นอนในกรงแล้วเขาก็ปัญหาเรื่องกัดของเขาก็ไม่มีอีกอะ่ะมันก็จบไปนะน้องชอบไล่กัดเด็กตัวหนึ่งค่ะโอ้ยใช้สายจูงสิจะไปชกมันทำไมเอาสายจูงใส่สายจูงไว้กัดตัวไอ,ไอตัวที่ชอบไล่นี่แหละพอเราเห็นว่ามันจะไปก็แค่เหยียบสายจูงแค่นั้นเอง มองวิ่งสุดสายสายจรงกึกคอนมันก็ตกใจมันก็หยุดแล้วอืมไม่จําเป็นต้องฉกเลยนะเอ่มนึกอะไรไม่ออกหรอวะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมกินขี้แมวโอ้ยกินขี้แมวเออ จริงๆไอ้ไม้อะมันก็ดูไม่ยากนะใช้เสียงขึ้นเสียงกับมันมันก็ไม่เอาอะไรแล้วอะแล้วก็กินขี้แมวถ้ากินขี้แมวนี่อาจจะต้องแนะนำว่าให้เก็บขี้แมวออกให้ไวอะค่ะถ้าทำไม่ได้อีกอันนี้ก็มันอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆว่ะเพราะว่ามันมันกินขี้แมวเพราะมันเบื่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ แต่ไม่อยากให้ลงโทษโดยพาเขาเขา้เขาคอกเนาะเพราะว่าคอกไม่ควรจะเป็นคอกไม่ควรจะเป็นที่ลงโทษสําหรับหมาแรกๆคอกหรือกงควรจะเป็นสิ่งที่ดีๆกับหมานะคะอาหารควรจะออกในนั้นนอนพักผ่อนในนั้นกินขนมในนั้นเล่นของเล่นในนั้นอะไรเงี้ย ถ้าหมาเห็นว่าคอกเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราค่อยเอาคอกมาเป็นการลงโทษได้เนอะแมให้มันเป็นได้ทั้งบวกและลบแต่อยากให้มันเป็นบวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วค่อยให้มันเป็นลบเมื่อจําเป็นนะคะอืมเยอะเจ้าของที่แบบว่าเนี่ยพอหมาทําอะไรไม่ดีแล้วก็จับยากเข้ากรงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหมาไม่ชอบกรงและก็ถามจริง <c oughs> ไม่รู้จริงหรอ <c oughs> อชอบเห่าคนเดินผ่านหน้าบ้านค่ะปกตินี่คะ่ะหมามันก็ต้องเห่าแหละเพราะมันก็เขาก็ต้องเฝ้าที่เขาอะเนาะหมาบ้านน,นทุกตัวก็เห่าเวลามีคนเอาของมาส่งอะไรเงี้ยมันก็เห่ากวดกันริมรัวชื่อนันก็อนุญาตเพราะนั้นต้องการให้นคนรู้ว่าบ้านนี้หมาดุนะอย่าเข้ามานะเว้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดหมาเห่าแล้ว เราโชว์ตัวให้หมารู้แล้วว่าเออกูมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะมี power ในการที่จะเรียกหมากลับมาให้มันกลับไปเข้ากลงแล้วไปเอารางวัลในกลงนะคะแต่ถ้าเกิดเรียกไม่กลับก็ใส่สาจูงยาวไปสิคือคนชอบไม่ใส่สายจูงหมาไม่เข้าใจอะ่ะพวกมึงจะบูทุธกับหมากันทำไมวะคือ บูทูธกับหมาได้นะถ้าคิดว่าคุณควบคุมหมาได้แต่คนปกติแค่ใส่สายก็ยังทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ใส่สายแล้วมันจะเอาอะไรไปคุยกับหมาวะคือใส่สายจูงไว้เว้ยไปเดินข้างนอกก็ใส่สายจูงเอาไว้เว้ยว่ายล่ะเคยเอาไทนี่ไปเดินเซนทันอย่างเงี้ยแล้วก็เจอคนแบบหมาปอมหมาตัวเล็กๆอ่ะที่แบบน่ารักแต่คือเฮ้ยลูกคุณไม่ได้น่ารักสําหรับฉันนึกออกไหม แล้วหมาแม่งก็คือหน้ามึนวิ่งมาหาไทนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชคดีคือเราเป็นคนที่มีหน้าตาเป็นอาวุธเนาะบางทีถ้าแบบเห็นมาแต่ไกลแล้วหรือเห็นแล้วว่าหมาเริ่มลากเจ้าของมาทางเราแล้วเราก็จะมองหน้าเจ้าของแล้วเราก็จะทำหน้านิ่งๆแล้วเราก็จะใส่หัวว่ามึงจงหย่าเพราะถ้าลูกมึงเข้ามากูเอาตีนเขียนะ <c oughs> นะเึนออกป่ะ คือเกลียดมากเลยคนประเภทเนี้ยหวังว่าลูกเพจเนะี่ยจะไม่มีใครทํานะคุณต้องเคารพหมาตัวอื่นเคารพเจ้าของตัวอื่นนะคะอย่าทําตัวไร้ความรับผิดชอบแบบนี้เนาะเกลียดมากเลยโคตรเกลียดเลยจริงๆเอเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเอาท้านี้เดินในในหมู่บ้านนี่แหละแล้วเราก็เห็นแล้วว่าประตูรั้วบ้านเนี้ยเปิดอยู่แล้วบ้านนี้มีเฟนบูลด็อกตามตัวที่ชอบเหา่าแมวนะขาด เวลาเราเดินผ่านเนี่ยประตูมันก็จะปิดอยู่ตลอดเวลาแต่วันนั้นเราเดินผ่านประตูแม่งเปิดแน็กก็อ่ะประตูมึงเปิดยังไงวะนึกบอกแม่เลยไม่เห็นหมานะแน็กก็เรียกไทนี่กลับมาแล้วเข้าฮิลให้เดินข้างๆชิดตัวข้างๆแต่ทีนี้พอเดินผ่านไปก็เห็นไอ้สามตัวเนี่ยอยู่ในบ้านอีกทีนึงซึ่งเราก็เห็นว่าประตูปิดอยู่เราก็โอเคปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไระเดินพ้นบ้านเขาไปได้ประมาณสิบห้าวีได้มั้งได้ยินเสียงคนในบ้านกรี๊ด เออเราก็เอาแล้วมึงมาแล้วหันไปดูสามตัววิ่งรุ่นรุ่นรุ่มาแล้วคือมาสวบไทนี่เลยอะ่ะเนื้อะแม้เฟ <c oughs> นบูดอกกับไทนี่แนทไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาอะไรทั้งนั้นหน้าที่แนทคือแนทต้องควบคุมหมาแนทให้ได้ก่อนเนอปะคะแต่โมเมนต์แรกช่วงแรกมันมีแหละที่หมาเนไปงับถูกไหมเพราะเฮ้ยอยู่ดีมึงมาเราจัดการไม่ทนันหมาแม่งับปกติไหมปกติ นะแต่ภายในห้าวินาทีสติฉันต้องมาสติเนี่ยมาในสั่งไทยน่หยุดอีคอล่าอะไรว่างานใบสั่งมันนั่งนะคะและไอ้สามตัวพวกเนี้ยก็แบบลุ้มอะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าไปออาเขามางับเขามางับเขามางับ,งบอะไรอย่างเงี้ยแต่เน่คือจับคอไทเน่ไว้แล้วว่ามึงไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดการเองเนี่ยเหรอแม้แลที่น่าลำค้าญที่สุดเลยคือเจ้าของที่แบบว่า จะจับหมาจับไม่ได้ไม่มีปัญญาจับหมาอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรเกลียดเลยลำคานมาะอืมเราก็เลยใช้วิธีว่าเออจับท้ายนีเอาไว้เป็นเสาหลักเนาะแล้วเราก็ใช้เท้าเราเลยเตะหมาคือไม่ใช่แบบเตะก้างคอไม่ใช่นะแต่คือถ้ามันเข้ามาเนี่ยก็เอาเท้ากระแทกไปเนืเอ้ออกค่ะเหมือนที่เอาเก้าอี้กระแทกหมาคือมึงมาเนี่ยกระแทกมึงมาเนี่ยกระแทกมึงมาเนี่ยกระแทกอะไรประมาณเนี้เพื่อให้หมารู้ว่าเฮ้ยถ้าเข้ามาใกล้อ่ะจะโดนอีนี่นะ ไม่ได้โดนหมาเพราะอะไรนนะไม่ต้องการให้ไทนี่เรียนรู้ที่จะต้องปกป้องตัวเองเพราะถ้าไทนี่ปกป้องตัวเองไอ้สามตัวนี้ตายแน่นอนไม่ออกปะคะกระแทกไปสามสี่ทีสติเริ่มมาเริ่มนิ่งเจ้าของจับได้แล้วค่อยเอากลับบ้านตอนนั้นอยากด่าเจ้าของมากเลยว่าหมามึงตัวแค่เนี้ยมึงจับไม่ได้ว่ะอืมอะไรกันมากมไหมเนี้ยเออที่หนักๆเลยที่เคยเจอนะกับไทนี่นะคือผิดบู เอาไปเดินแถวบ้านนี่แหละแล้วมันหลุดจากบ้านปักซอยมาหรือไงไม่รู้เห็นแม่งวิ่งมาแล้ว,ลวตอนนั้นเดินกับหมาห้าตัวนี่ไทนี่เป็นหนึ่งเลยนะแล้วหมาทุกตัวล็อกเกลยเข็มขัดแนทคือตอนนั้นนี่เห็นแบบเห็นสวรรค์มาต่อหน้าเลยกูน่าจะตายแน่ปลดปลดเข็มขัดเลยแล้วปล่อยไทยนี่ปล่อยหมาห้าตัวเลยคือตอนนั้นแบบไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามหาแกเองไม่ต้องกลัวแต่คือหนีไม่ทัน พิษบูคือเข้ามาแล้วก็ซวบเข้าไทนี่ไปเลยแล้วคือเข้าคอไปไม่ร้ายแรงไม่ได้มีแผลอะไรแต่มันก็เป็นการสู้ที่มันรุมมาตุ้มกันนึกออกไหมเจ้าของเดินมาเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้าน,าานไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ทําเชีย่ยเลยเลยเลยนาะปะแถวนั้นมีไม้ย้ํานะถ้าหมามันกัดกันถ้าหมามันล็อกไปแล้วอะ่ะอย่าตีตัวหมานะ พอยิ่งตีตัวหมาแม่งยิ่งล็อกแรงกว่าเดิมนะคะข้อดีคือตอนนั้นมันยังชุนลมุนชุมลมวบชุลวมนกับไทนี่อยู่มันยังไม่มีการล็อกอะไรทั้งนั้นนั้นเลยเอาไมายย้ตัวนี้ตีเข้าหน้าไปนะเพื่อให้มันเพื่อดึงสติมันให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่มึงสองตัวนะเว้ยมันมีคนอื่นด้วยมึงจะมาสู้มึงมาสู้กับทางนี้ไหมนี่เหรอแม่ก็ฟาดเข้าหน้าไปทีนึงมันหยุด แต่มันกลับไปหาไทนี่ต่อเพราะตอนนั้นทากิจของมันคือไทนี่ไม่ใช่แนทเนอะเหรอป้แล้วก็ฟาดเข้าไปอีกทีนึงทีนี้ฟาดแรงกว่าเดิมหยุดถอยสติมาคนสติมาปุ๊บโดนตีเข้าไปเจ็บก็เลยวิ่งหนีกลับบ้านเนาะถามว่ารู้สึกดีไหมไม่รู้สึกดีหรอกที่ต้องทําแบบนี้ฉันก็นรักหมาเนอะออรอป้แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถ้าแนทให้หมาเรียนรู้ที่จะ ปกป้องตัวเองอ่ะเรียนให้หมาเรียนรู้ที่จะป้องกันแก้ปัญหาด้วยตัวเองอะเขาก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองนะก็คืออะไรเขาจะกัดเขาจะฉกเขาจะเหา่าเขาจะพุ่งเหนือหรอแมซทุกน่านไม่ต้องการให้มันเกิดมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเจ้จัดการให้มาอยู่หลังเจ้ามาเดี๋ยวเจ้จัดการเองเหนือกรปะคะเพราะฉะนั้นทีนี่เจอหลักๆเลยหนักๆก,ก็แค่สองเคสเนี่ยแหละที่เหลือก็คือแบบเจ้าของเดินมาอ้ยหมาผมเฟนลี่ครับอยากเป็นเพื่อนครับ เราก็มองหน้าแล้วก็ค่ะแต่หมาฉันไม่เนือ้อปะมีคนเขียนมาด่าด้วยนะว่าคุณเป็น public f i g u r ะทำไมคุณทำหน้าตาแบบไปทำหน้าตากกนตีนใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็ก็อยู่ดีมึงวิ่งมาพุ่งใส่หมาก,กูมันไม่ใช่เรื่องปะวะเนือ้อไหมนี่คนที่มีลูกเด็ก,ดกแดงๆนะคะช่วยจับมือลูกมึงไว้ให้ดีคะ่ะเพราะไทนี่เคยนะนอนนอนอยู่แล้วก็ไม่เด็กสามขวบวิ่งมาจากไหนไม่รู้ซวบเข้าคอไทนี่กอดไทนี่เลยโชคดีมากที่ไทนี่ไม่กัด นะแต่คือตอนนั้นคือหัวใจตกไปอยู่ตาตุ่มแล้วแล้วแม่แล้วก็มองหาแม่มันแม่มึงอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีแม่ก็แบบช็อกที่ลูกตัวเองมปแบบนั้นคือ <c oughs> ทุกคนช็อกแต่ที่แน่ๆคือไถนี่ช็อกไทนี่มองหน้าแบบอีนี่มันตัวอะไรแม่มันอยู่ดีมันมาจากไหนเนี่ยงงอืันแหละเออเตอเต๊เตอชอบเ่า คอร์สอะไรบ้างคะอันนี้ต้องทักมาทางเพจมาหลังไม่อะค่ะเพราะเรามีส่วนใหญ่ก็เป็นปรับพฤติกรรมสอนเบสิกโอบบเดียนสอนอ e ีคอล่าอะไรพวกนี้นี่แหละราคามันก็ขึ้นอยู่กับความไวแรงของหมาขึ้นอยู่กับขนาดของหมาถ้าหมาเคยมีประวัติกัดแล้วมันก็สูงกว่าปกติจะให้นะไปคิดราคาเทียบเท่ากับพวกเบสิกโอเบเดียนมันก็คงไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นมีอะไรทักมาแต่ราคาค่าค่าฝึกข้าพเจ้าไม่ถูกนะคะเพราะอะไรเมื่อก่อนเคยคิดถูกเว้ยแล้วคนส่งมาเรียนเยอะมากเลยแต่ คนไม่สนใจไงเพราะราคามันถูกกันไปไงแบบส่งมาหมามาเลียนคนไม่สนใจกลับไปหมาแม่งก็เหมือนเดิมตอนนี้คือฉันคิดราคาแพงขึ้นแล้วค่ะเพื่อที่อะไรก่อนก่อนจะส่งมาเรียนช่วยเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะว่ามึงก็ต้องทาการบ้านถ้าไม่คิดไม่พร้อมจะทําการบ้านแล้วอย่าจะยังส่งหมามาเรียนในราคาขนาดนี้ก็ได้ตามสบายก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ได้ฟันเงินให้ก็เท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าเราลงโทษหมาด้วยการใช้มือตีตอนนี้เลิกใช้วิธีนี้แล้วค่ะเราแวงเอื้อมือไปรุ่มแบบนี้มีวิธีแก้ไหมคะมีเพราะว่ามืออะมันควรจะเป็นทุกอย่างไม่ใช่แค่เอาไว้ตีอย่างเดียวจะบ้าเลออยอย่างถ้าหมาที่ขี้กลัวนะแดนไม่รู้หรอกว่าเคยมีประวัติโดนตีหรือไม่โดนตีแต่ถ้า,วาเวลาเอามือใกล้ๆเขาหมาส่วนใหญ่จะแบบอย่างเงี้ยแดน,นจะใช้วิธียื่นมือไปก่อนให้เห็นว่ามือมาแล้วนะ มือมาอย่างเงี้ยให้เห็นว่ามือมาแล้วนะถ้าหมาถอยก็ไม่เป็นไรเฉยๆเอาไว้รอเขานิ่งสักพักแล้วค่อยๆเข้าไป,ไปรูปนะคะอย่ารูปหมาแบบนี้นะเพราะว่าเรามองในมุมมองหมาเนาะถ้าสมมุติกล้องนี้คือหมาแล้วเราเอามือเนี่ยเอามือแบบจะเข้าไปรูปหมาเงี้ยมันคือเหมือนแบบโอ้อะไรวะนึกออกปะแต่ถ้าเราเอามือไว้ข้างๆ้างให้เขารู้มือมาแล้วนะแต่ข้างขาง้างจริงจังเกาคางเบาๆไป เอาอาหารให้จากมือเอา,อาหารเป็นตัวฝึกมืออะไรได้หมดเลยเพราะมือไม่ควรจะเป็นแค่อุปกรณ์ในการลงโทษหมานะคะโอ๊ยหมาบ้านนั้นก็โดนตีโดนไทเนี่ยเคยงับครั้งหนึ่งเพราะว่ามันห่วงอาหารแล้วเรามือไวไงเราก็พัวมไปไทีหนึ่งเข้าไปข้างข้ามทีนึ่งพัวไปทีหนึ่งตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมีปัญหายอเลยเึนออกว่าถามว่า อยากทำไหมไม่อยากทำแต่ถ้าวันนั้นมันห่วงเนี่ยแล้วมันงับวันนั้นไม่ทำอะไรแนวว่าป่านนีนะ้น่าจะมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากกว่าแค่นั้นน่ะเนอะไหมอืมเพราะบางทีปัญหาพฤติกรรมของหมาที่เจ้าของมองว่ามันแค่เนี้ยแต่จริงๆถ้าดูดีๆอ่ะแม่งเท่าเนี้มันไม่ได้มีแค่นี้คุณเห็นแค่นี้แต่มันมีมากกว่านั้นอีกนเนอกไหม คนส่วนใหญ่ก็จะชอบถามนะบอกว่าเนี่ยเวลาเข้าไปร้านอาหารไปแบบด็อกคาเฟ่มันรู้สึกแบบหงุดหงิดหรอที่แบบว่าหไม่มีตามาไม่ได้เรื่องแบบมีตามามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกไปว่าก็ถ้าเขาเจ้าของมองว,ว่าไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วกูเป็นใครจะไปบอกเขาว่าว่าเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณค่อยติดต่อมานะคะแล้วเราค่อยคุยกันถ้าไม่เห็นว่ามันมีปัญหามันก็ไม่มีปัญหา เพราะความเพอร์เฟกของแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันนะความเพอร์เฟกของแนทคือแบบนี้ซึ่งสําหรับบางคนแม่งก็ยังไม่เพอร์เฟกมันต้องได้ดีกว่านั้นอีกก็ได้แล้วแต่มันไม่ผิดเว้ยอืมแต่ก็นั่นแหละวันนี้จะมาพูดเท่าน,นี้นะคะ่ะการให้รางวัลการลงโทษอย่างที่บอกจะส่งมาไปฝึกที่ไหนอะ่ะวายละคุยกับคนก่อนเอาให้ชัวว่ามันฝึกจริงไหมมันแก้ได้จริงไหมล่าสุดเรา เมื่อกี้เห็นมีเจ้าของเขามาฟังยู่กต่เพิ่อออกไปแล้วมั้งเอ่อมาปรึกษาเรื่องหมาเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านแล้วจะต้องวิ่งเข้าไปแบบว้าไปเห่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ครูฝึกที่กรุงเทพชื่อดังคนหนึ่งมาฝึกให้ที่บ้านครูฝึกแนะนําว่าล่ามมันไม่น้าบ้านเลยครับให้มันนั่งดูรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านไปไม่ต้องไปลงโทษมันไม่ต้องทําอะไรครับให้มันคิดเอง แล้วก็เลยถามเจ้าของว่าแล้วมันคิดได้ไหมคะเจ้าของบอกว่าถ้าคิดได้ก็คงไม่โทรมาหาครูแนทหรอกคะ่ะ <c oughs> คือเป็นอะไรที่ฟังแล้วแบบจริงดิวะมันเป็นอะไรที่แบบสึกอึง้งที่คนที่ครูฝึกชื่อดังคนนี้ที่มีคนไปเรียนกับเขามาหลายคนมากซึ่งลูกค้าเขาหลายคนนั้นก็กลับมาหาฉันต่อเพราะมันแก้ไม่ได้แล้วต้องมานั่งฟังเรื่องพวกนี้เนี่ยรู้สึกแบบกรี๊ดกรี๊ดเหลือเกิน แล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออันนี้คือแบบอันนี้แค่เล่าสุดกันฟังนะอเจ้าของบอกว่าหมาตัวนี้มันเดินสายจูงไม่ได้เพราะตอนไปได้มาจากบิดเดอร์บริดเดอร์บอกว่าห้ามหมาเดินนะคะหมาต้องนั่งอยู่บนรถเข็นเท่านั้นห้ามใช้สายจูงห้ามใช้ปอกคอเพราะเดี๋ยวจะไปทําลายคอหมา ควบกว่าของชีวิตไอหมาตัวเนี้ยก็เลยไม่ค่อยเดินไปไหนก็อยู่แต่ในรถเข็นโชคดีที่มันตัวเล็กแต่ถามว่าในมุมมองนะนะไม่ความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนะได้ยินประโยคนี้แล้วไม่มีคําถามในหัวเลยเหรอว่ายังไงวะเกี่ยวอะไรวะทําไมวะด้วยเหตุผลอะไรวะนึกออกปะไม่ไม่มีคําถามถามเขากลับไปเลยเหรอ คือทําไมเชื่ออะไรพวกนี้ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกไปว่าบางทีอ่ะคนเราเราอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยคนเนี้ยแม่งต้องรู้จริงแน่นอนเพราะเขาไปครูฝึกหมาชื่อดังเขาขึ้นเวทีเขาลงหนังสือพิมพ์เขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีที่เขาทําอ่ะมันจะเมคเซนต์กับเราเนอะปะเพราะถ้าเรามองว่าแม่งไม่เมคเซนต์อะ เรากลับไปทําต่อเราก็ทาไม่ได้นึกไหมเพราะเราจะทําไปพร้อมกับคําถามที่มีอยู่ในหัวว่าเพื่ออะไรวะทําไปทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยนึกเหอแมเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีค่ะถามให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดในกรณีแบบนี้คุณจะแก้หมายยังไงอา้าวทาไมแก้แบบนั้นแล้วเราทดไม่ได้นะเราต้องทํายังไงต่อนึกเหอหมเพราะฉะนั้นนั่นแหละกลับไปศึกษาให้ดีเว้ยว่าแต่ละคนฝึกแบบไหนมาฝึกได้ไม่ได้มันโอเคไม่โอเคเข้าใจไหมไม่เข้าใจ คุยกับแนดวันนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากลงโทษหมาไม่อยากลงโทษหมามันก็ไม่ต้องลงโทษหมาก็แค่นั้นเองก็จบก็ไม่หาคนที่เขาไม่ลงโทษเขาก็มีนะหรอกปล่าแต่ไปฟังเขาก่อนว่าเขาไม่ลงโทษหมาแล้วเขาใช้วิธีแก้ปัญหายัางไงถ้าเขาหมาคุณพุ่งจะไปกัดหมาตัวอื่นแต่ไม่อยากลงโทษหมาครูฝึกบางคนก็จะแนะนําว่างั้นก็อย่าให้หมาตัวนี้เจะหมาตัวอื่นสิคะถ้าคุณมองว่าแม่งเมกเซนมันก็เมกเซน เนอะแม่แต่ในมุมมองแนทแม่ make sense. งไม่เมกเซนเนอะป่ะเอ้าแล้วกูต้องให้หมาอยู่แต่ในบ้านเหรอเนอปะป่ะผมตัวหมาเห็นคนแล้วพุ่งใส่คนไม่อยากลงโทษหมาค่ะผูู้ฝึกบางคนก็จะบอกว่างั้นก็อยาให้หมาเจอคนค่ะอยาให้หมาเจอสิงเล้าโอ้งั้นก็ต้องออกไปเดินเฉพาะแค่ตอนเที่ยงคืนที่เขาหลับไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนอะแม่ อย่าเพิ่งตัดสินใจจ่าย,ายเงินอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปคุยแกคุยกับเขาให้ดีก่อนเอาให้เคียวให้กระจ่างก่อนว่ามันเม็กซ์เซหรือมันไม่เม k e ซ์เซนเนาะเพราะถ้ามันเม็กซ้เซนแล้วอะถ้าเรามองว่ามันใช่อะทําไปเลยเว้ยต่อให้เสียงไก่กามาพูดว่าสิ่งที่ทําอยู่มันผิดนะสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ดีนะก็หันไปแล้วก็บอกมันช่างแม่งเรื่องของมึงก็กูเชื่อแบบเนี้ยก็กูทําแบบเนี้เงอกบปะ โอเคฉะนั้นถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรแล้วข้าพเจ้าวันนี้ก็จะปิดไลฟ์้วนะจ๊ะวันนี้ไปฉีดไฟเซอร์เข็มสีมาอยากจะบอกว่าน้ําตาจะไหลเป็นครูฝึกหมาที่กลัวเข็มนะคะที่หมอทุกคนจะชอบบอกว่าที่หมาจะกัดทําไมไม่กลัวแต่เข็มแค่นี้ทําไมกลัวเราก็จะบอกว่าหมามาเราสามารถเรียนรู้ที่จะสอนมันไม่ให้มันกัดเราได้นี่คะแต่เข็มเนี่ยกูทํายังไงยังไงกูก็โดนฉีด เพราะฉะนั้นมันเทียบหน้าวันนี้แขนรู้สึกระบมมากเลยโอเควันนี้นจาจคนใจหมาไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมทิ้งไว้ในคอมเมนต์รอบหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเพราะเราจะได้มาคุยกันอีกเยอะๆเนาะเราชอบคุยแหละเราอยากสอนคนอื่นเราอยากพูดเยอะๆแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนสนใจเรื่องอะไรนะ่ะโอเควันนี้นจาจคนใจหมาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย